พราะชีวิตไม่ได้มีแค่มุมเดียว New Expander Cross สากลการประมูลแหล่งประมูลรถพร้อมขับระดับหลับตาซื้อบริสุทธิ์ซื้อตรงโปร่งใสต้องที่สากลการประมูล New Isuzu X Series มันมิดใหม่ Infinix X Lifeแอคซ่าประกันภัยเคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไปชมมาอยู่ที่สยามพารากอนค่ะกับการเปิดตัวโชว์รูม Porsche Studio สยามพารากอนค่ะปรับปรุงใหม่สวยมากๆเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้บริหารจาก Porsche คุณมาร์คกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณมาร์คสวัสดีครับคุณจูนโอ้โหโชว์รูมของ Porsche อยู่ที่สยามพารากอนใช่ไหมคะจะบอกว่าปรับปรุงใหม่สวยมากคือโชว์รูมแห่งนี้เนี่ยนะครับเรามีการเปิดมาตั้งแต่ปี2015ณตอนนั้นเนี่ยนะครับเราใช้ชื่อเรียกว่า Porsche City Showroom ในปี2015เนี่ยนะครับคุณจูนเชื่อไหมครับว่า Porsche City Showroom แห่งนี้เป็นคอนเซ็ปต์ City Showroom แห่งแรกของโลกของ Porsche เลยนะครับแสดงว่า AS เนี่ยนะครับเราค่อนข้างเรียกว่าก้าวหน้าแล้วก็ล้ำสมัยทันสมัยนะครับเพราะเรามองเห็นว่าพฤติกรรมการซื้อรถเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปสำหรับคนที่อยู่ในเมืองจริงๆเนี่ยนะครับเขาใช้เวลาอยู่ในช็อปปิ้งมอลล์เป็นค่อนข้างมากนะครับเราก็เลยได้เปิด Porsche City Showroomเมื่อปี2015แต่ปีนี้นะครับเป็นปีเรียกว่าเป็นปีพิเศษของเราเพราะเป็นปีที่เรียกว่าครบรอบ30ปีของ Porsche ในประเทศไทยนะครับ AS นะครับเราก็เลยปรับโฉมโชว์รูมมาคอนเซ็ปต์ใหม่คอนเซ็ปต์ใหม่อันนี้เนี่ยนะครับมีชื่อเรียกว่า Destination Porsche พอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่สังเกตเห็นคือชื่อของเราเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็น Porsche Studio สยามพารากอนค่ะพอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่ามีแสงที่ค่อนข้างสว่างนะครับสว่างแต่อบอุ่นนะครับแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมี living room space เนี่ยเหมือนกับห้องรับแขกที่อยู่ในบ้านนะครับเพราะว่าเราอยากให้คนเนี่ยเข้ามาอยู่ในใกล้ชิดกับแบรนด์ Porsche มากขึ้นใช้เวลาอยู่กับแบรนด์ Porsche มากขึ้นให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเข้ามาอยู่ในบ้านนะครับแล้วในนี้เนี่ยนะครับเรามีอะไรบ้างเราได้มีปรับพื้นที่นะครับให้แสดงรถได้มากถึง3รุ่นด้วยกัน3คันด้วยกันนะครับข้างหลังนะครับเราจะมี private fitting lounge private fitting lounge เนี่ยคุณจูนทราบดีว่ารถยนต์ Porsche เนี่ยเราต้องคอนฟิกเกอร์รถเองเพราะว่าเราอยากจะมอบรถในฝันให้กับลูกค้าลูกค้าจะเลือกสีเลือกภายในเลือกลายล้อเลือกออปชั่นต่างๆนานาได้สั่งได้เลยใช่นะครับใน fitting lounge เราจะเห็นมี Porsche equipment จะมี Porsche exclusive manufacturer option ต่างๆนานาเนี่ยนะครับที่ให้ลูกค้าสัมผัสได้นะครับแล้วเราก็จะมี configurator ที่เป็นจอ digital touch screen ใหญ่ๆนะครับเพื่อให้ลูกค้าของเราเนี่ยได้มองเห็นว่ารถในฝันของเขาเนี่ยถ้าเกิดถูกผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเรียกได้ว่าที่เนี่ยจริงๆเราเป็นทำเลทองทำเลดีอยู่แล้วแล้วแบบเรามาปรับปรุงโฉมใหม่จนเชื่อว่าผู้ที่มาเดินเล่นที่ห้างแห่งเนี้ยจะต้องแบบหันเข้ามามองPorsche แบบเดินเข้ามาPorscheมากขึ้นแน่นอนเลยอยากจะสอบถามคุณมาสักนิดนึงค่ะว่าด้านในเนี่ยรู้สึกว่าตกแต่งได้อย่างดีงามมากๆเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยพิเศษมากนำรุ่น30ปีมาเปิดตัวด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีเรียกว่าเป็นปีพิเศษของเรานะครับแล้วทางโรงงานPorscheเนี่ยนะครับได้สร้างรถ30ปี
รุ่นนี้นะครับสีพิเศษ7สีรวมอยู่ในคันเดียวเนี่ยนะครับให้เรานะครับเราก็เลยอยากนำรถคันนี้เนี่ยนะครับมาเรียกว่าแบบเป็นไฮไลท์ในการเปิดตัวของโชว์รูมนะครับแต่ปีนี้เนี่ยนะครับเราจะมีสตอรี่อะไรออกมาอีกนะครับไม่ใช่จบแค่นี้นะครับเพราะว่าเป็นปีที่พิเศษแล้วก็สำคัญสำหรับปอร์เช่ในประเทศไทยแล้วก็สำคัญสำหรับ AAS Group ด้วยเช่นกันเพราะว่าปีนี้ประเทศไทยปอร์เช่ประเทศไทยครบรอบ30ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอีเวนต์นี้ไม่ใช่อีเวนต์สุดท้ายของปีแน่นอนเพราะนี่เพิ่งแค่เริ่มต้นด้วย3นะคะสุดท้ายนี้อยากให้คุณมาค่ะช่วยบอกคุณผู้ชมสักนิดนึงสำหรับใครที่ไม่ได้อยู่ในบริเวณนี้มีโชว์รูมปอร์เช่อยู่ที่ไหนบ้างคะโอเคนะครับในประเทศไทยในกรุงเทพนะครับเรามีโชว์รูมนะครับอยู่ที่ Porsche Studio สยามพารากอนที่สยามพารากอน Porsche Studio Bangkok นะครับที่อยู่ที่ Icon สยามเรามี Porsche Center พัฒนาการนะครับอยู่บนถนนพัฒนาการแล้วก็ Porsche Center Bangkok ที่อยู่ในเขตดอนเมืองนะครับอยู่บนถนนวิภาวดีครับผมค่ะซึ่งใกล้ที่ไหนให้ลองไปดูที่นั่นเลยถูกต้องครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือบอกได้เลยว่าเป็นทำเลที่ดีแล้วก็ที่สยามพารากอนถือว่าเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีคนให้ความสนใจแล้วก็เดินเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าปอร์เช่นะคะในปีนี้จะสร้างความคึกคักให้กับวงการยานยนต์ไม่มากก็น้อยเลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณมานะคะช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่กำลังอยากจะเป็นลูกค้าปอร์เช่หน่อยค่ะครับผมก็ทางบริษัท AS นะครับเราพร้อมนะครับที่ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวของปอร์เช่นะครับเรามีทั้งปอร์เช่โปรปอร์เช่Sourcesของเรานะครับที่จะมาช่วยแนะนำนะครับให้ทุกท่านเนี่ยนะครับได้สร้างสรรค์รถในฝันของทุกท่านนะครับเราพร้อมเสิร์ฟทุกท่านนะครับในที่โชว์รูมของเรา4แห่งนะครับก็การเป็นเจ้าของรถยนต์ปอร์เช่เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นอะไรที่ยากนะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยนะครับรถมีเป็นครอบครองรถยนต์ปอร์เช่ในฝันของท่านในเดี๋ยวนี้ครับค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะรถยนต์ในฝันนั้นนะคะไม่ใช่เรื่องยากและรถยนต์ในฝันของคุณผู้ชมนั้นคือปอร์เช่อย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณมาเป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะครับคุณชุนเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่มุมเดียว New Expander Cross ยิ่งรวมกันยิ่งมันระดับโลก Leo Soda ผู้สนับสนุนการแข่งขัน MotoGP อย่างเป็นทางการ